อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญในวันนี้นะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยโฆศกรัฐบาลคุณธนากรวังบุญคงชนะนะครับก็ออกมาพูดออตอบคําถามของนักข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีคือนักข่าวเนี่ยเขียนคําถามนะครับไปให้ท่านนายกก่อนนะครับหลังการประชุมนายกก็ออกมาแถลงข่าวให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีประเด็นที่นักข่าวฝากคําถามท่านก็ไม่ได้ตอบโดยตรงแต่ท่านเขียนคําตอบมอบให้โฆศกเป็นคนที่แถลง ที่ทำเนียบวันนี้ประเด็นเรื่องของโครงการโครงการวางท่อส่งน้ำประปานะครับใน EEC นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สำคัญนะฮะชื่อว่าโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับซึ่งเขามีอยู่ทั้งหมด3โครงการเอา3มารวมเป็น1แล้วก็เปิดประมูลครับซึ่งที่ผ่านมาในบริษัท East Water เป็นบริษัทลูกของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแต่ประปาไปถือหุ้นอยู่40%เอกชนถืออยู่60%ใช่ไหมหกสิบนะเป็นเอกชนไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกินที่ผ่านมา East Water ก็บริหารน้ำประปาในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอี e EC, ภาคตะวันออกทั้งหมด ชลประทานนี่ผ่นน้ําไปให้ที่หนองปลาไหลที่อะไรเนี่ยผันน้ําไปฝนที่ตกทั้งเชียงใหม่เชียงรายลงมาเนี่ยแล้วก็ผันน้ําไปโน่นนะไประยองนะครับไปภาคตะวันออกนะเอาไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมทีนี้เนี่ยโครงการเดิมเนี่ยจะหมดวาระในปีหน้านะครับหมดสัญญาปี -66 เนี่ยเขาก็เลยต้องเปิดประมูลใหม่โดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและก็คณะกรรมการนะครับว่าด้วยการเปิดประมูลเนี่ย ปรากฏว่าเขาเริ่มประมูลกันครั้งแรกเมื่อตามประกาศก็คือกรกฎาคม64นะครับมีผู้มายื่นซองประกวดราคานะครับแล้วก็ดูรายละเอียดกันแล้วก็ยกเลิกในเวลาต่อมายกเลิกแล้วก็มาประมูลกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกันยายน64ทีนี้ก็ได้บริษัทที่เคยไปยื่ตั้งแต่รอบแรกมานะครับ4-5บริษัทก็ได้มา บริษัทที่ชนะก,การประมูลก็คือบริษัทวงสยามก่อสร้างครับไม่รู้มาอย่างไรละแต่ว่าได้บริษัทนี้บริษัทอีสต์วอเตอร์แพ้ประมูลครับแพ้เรื่องอะไรก็คือเสนอผลตอบแทนให้รัฐน้อยกว่าบริษัทวงสยามก่อสร้างวงสยามก่อสร้างเขาให้ผลตอบแทนกับรัฐ25,600ล้านแต่ว่าอีสต์วอเตอร์เนี่ยให้2,400ล้านเอาตัวเลขกลมๆนะ พอให้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยบริษัทอีสโฟเทอร์ re, ซึ่งแพ้การประมูลก็ไปฟ้องศาลปกครองว่าการยกเลิกการประมูลครั้งแรกไม่ชอบโดยกฎหมายการประมูลครั้งที่สองไม่ชอบโดยกฎหมายจึงไปฟ้องศาลปกครองและขอให้ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราวแต่ปร,กร,รากฏว่าศาลรับฟ้องแต่ว่าไม่ไม่คุ้มครองชั่วคราวคณะกรรมการ,การาว่าด้วยการเปิดประมูลเขาก็เดินหน้าต่อไปช่วงแรกเขาก็ชะลอนะครับชะลอไปก่อนรอศาลปกครองโดยมติ นะครับแต่ต่อมาก็มีการประชุมกันอีกครั้งแล้วก็บอกไม่ชะลอแล้วก็เดินหน้าแล้วก็จะต้องเซ็นสัญญากันในวันนี้ครับเซ็นสัญญากันในวันนี้ทีนี้เรื่องนี้ก็เป็นข่าวคลึกโครมอื้เฉานะครับว่ามันมันมีปัญหาอะไรอย่างไรกันแน่จนที่สุดวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านสั่งให้กระทรวงการคลังไปตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทุกขั้นตอนว่า มันมีปัญหาอะไรอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องนี้ก็เลยทำให้การเซ็นสัญญาในวันนี้ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่ท่านนายกเั่มมตรีสั่งกระทรวงการคลังในวันนี้ให้ไปดาเนินการตรวจสอบก็คงต้องติดตามดูต่อไปเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวฝ่ายค้านนั้นหมายมั่นปั้นมือเลือเกินว่าอยากจะได้ข้อมูลไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายที่ฟ้องสารปกครองให้ผลตอบแทนน้อยกว่าส่วนฝ่ายที่ได้มากกว่านะครับกลายเป็นผู้ที่ตอนนี้มันยังไม่ได้รับการเซ็นสัญญาต้องดูครับเรื่องนี้ติดตามดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ